สวัสดีค่ะรุ่งค่ะปิงกี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตตลาดการเงินทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะในเดือนนี้เดือนมิถุนายนนะคะก็เต็มไปด้วยอีเวนต์ที่สำคัญหลายอีเวนต์เลยนะคะตั้งแต่ต้นเดือนก็มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.ของบ้านเรานะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็มีการประชุมธนาคารกลางที่สำคัญหลายแห่งเลยนะคะอย่างในสหรัฐในยุโรปหรือว่าในญี่ปุ่นนะคะซึ่งอีเวนต์เหล่านี้เนี่ยล้วนเป็น market mover ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะพี่รุ่งใช่เลยค่ะพิงกี้เดือนมิถุนายนชัดเจนมากขึ้นนะคะเรื่องการดูแลเงินเฟ้อของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกค่ะและตลาดการเงินก็เคลื่อนไหวผันผวนทางด้านธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย Fed Funds 75 basis pointด้วยมติ10ต่อ1สู่กรอบ 1.5 ถึง 1.75% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ28ปีนะคะเพื่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อสูงโดยเฟดประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอลงและอัตราการว่างงานจะสูงขึ้นในเมื่อเฟดหรือธนาคารกลางอื่นใดก็ตามควบคุมเงินเฟ้อด้านอุปทานไม่ได้สิ่งเดียวที่เฟดจะสามารถทำเพื่อกดเงินเฟ้อลงได้คือการจงใจฉุดรั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยตลาดที่เหวี่ยงตัวอย่างหนักสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยาแรงและจบด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งอาจจะสะเทือนภาคส่งออกของไทยในระยะข้างหน้านะคะเฟดยังคงส่งสัญญาณหนักแน่นค่ะว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ขณะที่ดอทพลอตบ่งชี้ว่าดอกเบี้ยเฟดฟันด์เรทจะแต่ระดับ 3.4% ก่อนสิ้นปีนี้นะคะทางด้านประธานเฟดระบุว่ามีแนวโน้มสูงเลยทีเดียวที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย50 basis point หรืออาจจะขึ้นอีก75 basis point ในการประชุมเดือนกรกฎาคมค่ะเราคาดว่าในเวลานี้เฟดจะทำทุกวิถีทางที่จะลดการคาดการเงินเฟ้อของสาธารณชนลงและดูเหมือนว่าการปรับมุมมองอย่างยืดหยุ่นตามตัวเลขเงินเฟ้อโดยไม่ยึดติดกับความเห็นที่เคยให้ไว้เดิมนะคะถ้าหากเรามองในมุมบวกค่ะอาจจะกอบกู้ความน่าเชื่อถือของเฟดกลับมาได้บ้างดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของสหรัฐพุ่งขึ้น 8.6% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2524หรือกว่า40ปีค่ะโดยข้อมูลนี้นะคะก็ทำลายความหวังของนักลงทุนที่เคยประเมินไว้เดิมค่ะว่าเงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วอีกทั้ง CPI จะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะนะคะขณะที่ CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงที่ 6% เมื่อเทียบปีต่อปีนะคะโดยเงินเฟ้อพื้นฐานได้รับแรงส่งจากค่าเช่าเป็นหลักซึ่งอาจจะกระตุ้นให้เกิดการขอขึ้นค่าแรงประกอบกับนายจ้างในสหรัฐยังขาดแคลนแรงงานจึงจำยอมต้องเพิ่มค่าจ้างและนำไปสู่การปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าแบบวนลูปนั่นก็คือฝันร้ายของผู้ดำเนินนโยบายอย่างเฟดนะคะขณะที่เงินเฟ้อซึ่งสูงลิบลิ่วและความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำสุดเป็นประวัติการส่งผลลบทางการเมืองก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐด้วยเช่นกันค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าราคาพลังงานและมาตรการคว่ำบาตรท่ามกลางภาวะสงครามเป็นสาเหตุสำคัญของเงินเฟ้อโลกในรอบนี้ค่ะขณะที่ถ้าหากว่าสถานการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ยืดเยื้อต่อไปการขาดสมดุลในตลาดพลังงานอาจจะลากยาวอย่างไรก็ตามนะคะนอกเหนือจากการที่เฟดจะพยายามชะลอเศรษฐกิจแล้วอีกทางหนึ่งก็คือน้ำมันมีราคาแพงจนถึงจุดที่ลดความต้องการใช้หรือภาวะ demand destruction นั่นเองค่ะคล้ายกันกับช่วงกลางปี2551นะคะเราคาดว่าราคาน้ำมันดิบอาจจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดในไตรมาสที่3ของปีนี้ก่อนจะค่อยๆปรับตัวลดลงค่ะสำหรับเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแข็งแกร่งอย่างสหรัฐแน่นอนว่าสารตั้งต้นของเงินเฟ้อเกิดจากการถอนนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE ที่ช้าเกินไปของเฟดอีกด้วยในทางกลับกันเราจะมาดูกันว่าการขึ้นดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยจะเป็นอย่างไรด้วยบริบทของตลาดแรงงานที่ต่างกันรวมถึงความคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวนะคะขอเชิญพิงกี้ค่ะ
ค่ะในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกำลังใช้ยาแรงในการกดเงินเฟ้อนะคะผลกระทบต่อค่าเงินใน Emerging Market Asia ที่เห็นได้ชัดเลยค่ะคือเงินไหลออกจากภูมิภาคกันทั่วหน้าเลยค่ะโดยสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดนะคะคือเงินวอนของเกาหลีใต้ค่ะก็อ่อนค่าไปราวๆ 8% นะคะในส่วนของค่าเงินบาทก็อ่อนค่าขึ้นไปแตะแถว35กว่าแล้วนะคะถือว่าอ่อนค่าไปราวๆ 5.8% ค่ะคราวนี้เราลองมาเจาะลึกดูประเทศไทยของเรากันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้แบงก์ชาติของบ้านเราเองเนี่ยก็กำลังจะเข้าสู่โหมดขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อเหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยปัญหาที่น่ากังวลคือเรื่องของเงินเฟ้อค่ะช่วงนี้ถ้าใครไปเติมน้ำมันจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือว่าช้อปปิ้งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ากระเป๋าตั้งเบาวิวเลยนะคะเพราะว่าอะไรๆก็แพงไปหมดเลยช่วงนี้โดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเงินเฟ้อขึ้นไปแตะ 7% ซึ่งเกินเงินเฟ้อเป้าหมายของแบงก์ชาติที่ 1-3% นะคะก็ถือว่าเงินเฟ้ออยู่สูงมากเลยค่ะตอนนี้แล้วถ้าเรามาดูไส้ในของเงินเฟ้อในตารางล่างซ้ายนะคะตั้งแต่ต้นปีเราจะเห็นแถบสีเขียวที่ค่อยๆเข้มขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะแปลว่าราคาสินค้าต่างๆเนี่ยราคาสูงขึ้นเทียบกับปีที่แล้วแล้วไม่ใช่แค่สินค้าหมวดพลังงานอย่างเดียวนะคะที่ราคาสูงขึ้นแต่ราคาสินค้าหมวดอื่นๆก็สูงขึ้นเช่นกันค่ะถึงแม้ว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะคะจะเคยบอกว่าเงินเฟ้อที่สูงสูงเนี่ยมาจากฝั่งอุปทานจากราคาพลังงานและการส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารเป็นหลักในขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยด้านอุปสงค์ยังอยู่ต่ำแต่การประชุมกนง.เดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านมานี้นะคะก็มีมติ4-3ในการคงดอกเบี้ยนโยบายโดย3เสียงโหวตให้ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 0.50% ไปเป็น 0.75% นะคะโดยแสดงความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็มองว่าการใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเนี่ยมีความจำเป็นที่น้อยลงไปนะคะรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเขากลับลำแล้วก็เปลี่ยนโทนอย่างชัดเจนนะคะนอกจากจะกังวลการปรับขึ้นของราคาสินค้าเป็นวงกว้างหรือว่า broad base แล้วเนี่ยก็ยังกังวลเรื่องของเงินเฟ้อจากด้านอุปสงค์ที่อาจจะเร่งตัวขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะซึ่งหลังจากการประชุมเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะตลาดก็ price in การขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของไทยไปพอสมควรเลยค่ะตอนนี้เนี่ย swap 2ปีของไทยก็เด้งขึ้นไปแถวๆ 2% แล้วนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าตลาดตอนนี้เนี่ยมองว่ากนง.จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปแถว 2% กว่าๆนี้ในปี2ปีข้างหน้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเองก็มองว่ามีโอกาสสูงค่ะที่กนง.จะขึ้นดอกเบี้ย25 basis point จาก 0.5% ไปเป็น 0.75% ในรอบการประชุมเดือนสิงหาคมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการขึ้นดอกเบี้ยของไทยเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนในระยะต่อไปก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยนะคะทั้งเรื่องของเงินเฟ้อว่าจะพีคในไตรมาส3หรือเปล่าแล้วจะย่อลงมาไหมนะคะหรือว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวของไทยในระยะข้างหน้าหรือแม้แต่การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเองสุดท้ายแล้วจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้มากน้อยแค่ไหนจะเกิด recession หรือเปล่านะคะเราฟังเรื่องแย่ๆไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูอะไรที่ดีๆกันบ้างดีกว่าค่ะอย่างการท่องเที่ยวนะคะหลังจากไทยเปิดประเทศผ่อนคลายมาตรการต่างๆตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางเดือนมิถุนายนก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทยแล้วราวๆ 1.6 ล้านคนนะคะถึงแม้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะยังคงห่างไกล40ล้านคนจากช่วงก่อนโควิดนะคะแต่ว่าถ้าเทียบตัวเลขกับปีที่แล้วทั้งปี2021เนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแค่ 400,000 กว่าคนเท่านั้นนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทยค่ะจริงอยู่ค่ะที่
ตอนนี้เนี่ยทางจีนเขามี Zero COVID Policy อยู่นะคะนักท่องเที่ยวจีนก็หายไปเยอะก็รายได้หลักในการท่องเที่ยวของไทยก็หายไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็พอจะมีนักท่องเที่ยวชาติอื่นเข้ามานะคะถ้าดูในกราฟทางด้านขวาค่ะจะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้ามาในไทยเยอะที่สุดนะคะปีนี้เนี่ยรองลงมาก็คือมาเลเซียแล้วก็สหราชอาณาจักรค่ะนอกจากนี้ตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะยกเลิก Thailand Pass ผ่อนคลายมาตรการเข้าประเทศซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆให้ทยอยกลับเข้าไปสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะคะโดยทางการเองก็มองว่าช่วง High Season ของการท่องเที่ยวในไตรมาส4ปีนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเดือนละประมาณ1ล้านคนนะคะต่อไปค่ะเรามาดู Portfolio Flow ของไทยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านกันบ้างนะคะจากกราฟทางด้านซ้ายถึงแม้ว่าต่างชาติจะซื้อสุทธิทั้งในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรของไทยรวมกันมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าในระหว่างที่ธนาคารกลางใหญ่ๆอย่างเฟดกำลังใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวช่วงนี้เราก็จะเห็นต่างชาติขายทั้งหุ้นและพันธบัตรของไทยอยู่นะคะและเราก็มองว่ายังคงมีความเสี่ยงที่จะมีเงินทุนไหลออกต่อในช่วงนี้ค่ะในส่วนของบัญชีเดินสะพัดนะคะถ้าดูแท่งสีเหลืองๆที่เป็นดุลบริการตั้งแต่มีโควิดประเทศไทยเราขาดดุลบริการอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะตรงนี้เองหลักๆ ก็มาจากรายได้ท่องเที่ยวที่หายไปนี่แหละค่ะและถ้าลองดูดุลการค้าเดือนเมษายนในปีนี้นะคะก็ลดลงฮวบลงไปเยอะเลยนะคะจากราคาสินค้าพลังงานที่แพงขึ้นทำให้เราต้องนำเข้าแพงขึ้นไปอีกนะคะอย่างไรก็ตามเรามองว่าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจะดีขึ้นหรือว่าติดลบน้อยลงในช่วงปลายปีนะคะหลักๆ ก็มาจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวนะคะที่เรามองว่าจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินบาทในช่วงปลายปีค่ะนี่ก็เป็นส่วนของไทยนะคะต่อไปเราจะมาดูประเทศอื่นๆที่สำคัญอย่างยุโรปกับญี่ปุ่นกันบ้างค่ะขออนุญาตนำท่านมาดูค่าเงินเยนค่ะตามที่เราได้นำเสนอไปในช่วงแรกนะคะว่าทั่วโลกหันมาใช้นโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและหมดยุคอัตราดอกเบี้ยต่ำแม้กระทั่งธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ยังสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ยังคงใช้นโยบายแบบผ่อนคลายมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นมาตรการ QE และ Yield Curve Control ค่ะซึ่งตรงนี้ก็สวนทางเศรษฐกิจแห่งอื่นๆอีกทั้งผลจากต้นทุนนำเข้าพลังงานที่สูงขึ้นมากอัตราดอกเบี้ยโลกเป็นขาขึ้นก็ทำให้เงินเยนแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ24ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะคะเท่าที่เราได้เห็นก็คือการแทรกแซงด้วยวาจาจากทางการญี่ปุ่นซึ่งไม่เพียงพอต่อการหยุดยั้งการอ่อนค่าของเงินเยนในเวลานี้ค่ะธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในการประชุมเดือนมิถุนายนประกาศจะยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันที่1กรกฎาคมและจะขึ้นดอกเบี้ย25 basis point ในการประชุมเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงส่งสัญญาณว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า25 basis point ก็เป็นได้ในเดือนกันยายนนี้ค่ะเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อแม้ว่าเศรษฐกิจของยุโรปจะอยู่ในภาวะที่ยากลำบากจากวิกฤตราคาพลังงานนะคะเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าผู้ร่วมตลาดยังคงติดตามรายละเอียดจาก ECB เกี่ยวกับการรับมือกับภาวะ fragmentation หรือการที่ต้นทุนการกู้ยืมของแต่ละประเทศสมาชิกในยูโรโซนได้รับผลกระทบไม่เท่าเทียมกันนั่นคือประเทศที่มีวินัยทางการคลังอ่อนแอกว่าหนี้ภาครัฐสูงกว่าอย่างเช่นอิตาลีเราก็จะเห็นว่าพอ ECB ประกาศจะยกเลิกมาตรการกระตุ้นทางการเงินค่าความเสี่ยงของกลุ่มประเทศเหล่านี้ปรับตัวสูงขึ้นและเป็นปัจจัยที่กดดันค่าเงินยูโรค่ะสรุปสิ่งที่เราทั้งคู่ได้นำเรียนไปนะคะความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและภาวะตลาดการเงินตึงตัว
มีแนวโน้มหนุนค่าเงินดอลลาร์นานกว่าที่เราได้เคยประเมินไว้และพิจารณาจากสถานการณ์แวดล้อมดูว่าจะเร็วไปที่จะบอกว่าดอลลาร์พีคไปแล้วคือดอลลาร์จะอยู่ในโซนแข็งค่าอย่างน้อยๆก็ในช่วงแรกของไตรมาสที่3ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประมาณการดอกเบี้ยล่าสุดของเฟดถือได้ว่าสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดมากขึ้นแล้วเราเริ่มเห็นการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐซึ่งอ่อนไหวกับดอกเบี้ยขาขึ้นเมื่อมองไปข้างหน้าเราประเมินว่าการคาดการณ์ของตลาดต่อทิศทางดอกเบี้ยเฟดจะมีเสถียรภาพมากขึ้นรวมถึงการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวที่คาดหวังได้ว่าจะชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เป็นต้นไปส่วนปีหน้าคาดหวังจีนจะผ่อนปรนมาตรการการเดินทางซึ่งเป็นประเด็นที่จะสามารถทำให้เงินบาทกลับมาแข็งค่าได้บ้างนะคะโดยเงื่อนไขสำคัญที่ดอลลาร์จะกลับทิศจากแข็งค่าเป็นอ่อนค่าคือหลักฐานว่าเงินเฟ้อสหรัฐได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนั่นเองค่ะส่วนท่าทีล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับการประชุมครั้งก่อนโดยเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญทำให้เราคาดว่ามีโอกาสสูงที่กนง.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปโดยกนง.แสดงความกังวลต่อแรงกดดันด้านราคาในวงกว้างมากขึ้นควบคู่ไปกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแรงกดดันจากประเทศต่างๆและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระแสเงินทุนไหลออกทำให้เราเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีส่วนต่อการเปลี่ยนจุดยืนของกนง.นั่นเองค่ะค่ะก็สำหรับการอัปเดตการปรับนโยบายของธนาคารกลางหลายๆแห่งทั่วโลกซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะควบคุมภาวะเงินเฟ้อสูงนะคะก็จะมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนด้วยซึ่งตรงนี้เราก็แนะนำให้ทางท่านผู้ประกอบการค่ะป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของทั้งค่าเงินและดอกเบี้ยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ